มีไลน์แอดปะในแอดเราเหรอมีสวัสดีจ้ามากันหรือยังจ้าถ้ามากันแล้วเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์ก่อนเนาะแต่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 มาแล้วมาแล้วสิหรือเปล่าตื่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะจ้าลูกเพจขาใครที่เข้ามาแล้วแอดมินขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงหน่อยว่าถ้าภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งให้แอดหน่อยจ้าเราไม่มีจริงๆเนาะเขียนลูกยังไงจ้าวันนี้เรายกทุเรียนป่าละอูแบบพรีเมียมพีใจที่สุดในโลกนะจ้าจากป่าละอูที่ตำบลห้วยสันใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะจำนวน200ลูกเพื่อเตรียมจะไปขายที่เควิลเลจในวันเสาร์อาทิตย์นี้แต่ว่าวันนี้บ้านอีจันจะเปิดเป็นโรงเลยจ้ะเพราะเราจะต้องเอาทุเรียนมาคัดคุณภาพก่อนส่งไปขายพรุ่งนี้ลูกเพจจะเจอกันได้ที่เควิลเลจนะจ๊ะทีมอีจันจะไปขายอยู่ที่เควิลเลจอยู่ที่ไหนสุขุมวิท26สุขุมวิท26นะคะเพื่อเอาทุเรียนป่าละอูเรามีแค่ป่าละอูใช่ไหมคะพี่เอใช่จ้าป่าละอู200ลูกไปขายแต่วันนี้ใครอยู่แถวรามอินทราอยู่บางเขนหรืออยู่นวมินทรเกษตรสามารถเข้ามาซื้อที่บ้านอีจันได้นะคะหรือทักไลน์แอดเดี๋ยวน้องกำลังปักไลน์แอดทุเรียนป่าละอูกิโลกรัมละ290บาทต้องไหมจ๊ะใช่จ้ะ290บาทค่าส่ง1ลูก100บาท1ถึง2ลูก100บาทถูกไหมไม่ใช่จ้าค่าส่ง1ถึง3กิโล100บาท4ถึง6กิโล150บาทแล้วก็7ถึง10กิโล200บาทจ้ามากกว่านั้นก็250ตามลำนะจ๊ะถูกต้องนะคะเพราะว่าเราขายทุเรียนไม่ใช่แอดที่มีความรู้ไม่ทำการบ้านนะคะเราขายทุเรียนเยอะเกินไปบางทีเราก็สับสนแต่ลูกเพจขาวันนี้ใครที่จะมาซื้อที่รามอินทราซอย8บ้านอีจันที่ลูกเพจมากินบุฟเฟ่นั่นแหละจ้าสามารถมาซื้อได้เลยนะจ๊ะปักหมุดมาที่อีจันแล้วก็บอกว่าเขาขายทุเรียนป่าละอูตรงไหนจ้าพอดีอยากจะซื้อสักลูก2ลูกนะคะเดี๋ยวจะมีคนบอกทางมาบ้านอีจันบ้านเล็กได้เลยค่ะทุเรียนป่าละอูของเราดียังไงลูกเพจส่องหน่อยค่ะน้องบอกนี่นะคะอันนี้เป็นลูกพรีเมียมไซส์จะอยู่ที่ประมาณ3-4 กิโลถูกต้องไหมคะพี่เอไซส์จะอยู่ประมาณ 3-4 กิโลกรัมนะคะสุกพร้อมทานในอีกประมาณ 3-4 วันนะคะลูกเพจค่ะเดี๋ยวเราเคาะให้ดูเลยอันนี้ยังไม่สุกนะคะแล้วจะสุกวันไหนนะจะประมาณอีก 2-3 วันนะคะนี่ลูกนี้สุกแต่ลูกนี้สุกเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราจะขาให้ดูเนื้อกันเลยเข้ามาจากโอปอลนะคะมาได้แล้วอู้อันนี้ถ้าสุกมันจะเป็นสีใครที่อยากจะเข้ามาที่อยากจะซื้อถ้าไม่สะดวกไปเควิลเลจในวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็สามารถมาที่บ้านอีจันในวันนี้ได้แค่วันนี้เท่านั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเราจะยกทุเรียนไปที่เควิลเลจแล้วนะจ๊ะใครที่ไม่มาวันนี้ก็คืออดเดี๋ยวให้เพบอกให้ดูค่ะว่าเนื้อของป่าละอูเป็นยังไงลูกเพจจะได้ประกอบการตัดสินใจซื้อว่าฉันจะซื้อดีหรือไม่อะไรยังไงนะจ๊ะมีส่วนลดไหมครับมีส่วนลดค่าส่งจ้ะเพราะว่าคุณพี่ขับรถมาเองนะจ๊ะก็ไม่ต้องค่ามีต้องไม่ต้องเสียค่าส่งเลยนะคะโบเท่าไหร่โรละ290บาทค่ะลูกเพจจ๋าโบท็อกเหรอคะเหลือแซวนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราปอกให้ดูกันเลยไม่คงวันนี้ปอกไม่มีบอกง่ายนะคะแล้วก็ทุเรียนป่าละอูเนี่ยเอกลักษณ์ของเขานะคะลูกเพจขาเนื้อจะนุ่มสีไม่เหลืองจัดกลิ่นไม่แรงมากกินแล้วไม่ร้อนในเพราะเขาปลูกในพื้นที่ที่แบบว่ามีกรรมฐานน้อยนะคะปลูกในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินนะคะเท่านั้นแล้วเขาเป็นทุเรียน GI นะคะ GI คืออะไร GI ก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่าผลผลิตนี้ต้องปลูกในพื้นที่นี้เท่านั้นถ้าปลูกที่อื่นคือปลอมนะจ๊ะไม่ใช่ป่าละอูใช่แต่ก็มีคนเอาไปลองไปปลูกแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้ชิมว่ามันรสชาติเป็นยังไงจะเหมือนป่าละอูแท้หรือเปล่าปีนี้นะคะเขาเรียกว่าเกษตรกรปลูกที่ปลูกทุเรียนชาวสวนทุเรียนป่าละอูเนี่ยประสบปัญหาภัยแล้งนะคะแล้วก็ราคาที่ตกต่ำนะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะปีนี้เป็นปีที่4แล้วที่อีจันนะคะตลาดแตกไปช่วยอยากจะกินเหลือเกินมีคนถามว่าส่งทุ่งเบญจาได้ไหมคะแอดส่งทุ่งเบญจาได้ไหมคะแอดได้หมดจ้ะเหมือนเพิ่งกลับมาไงใช่
ทุ่งเบญจาไม่คนที่ทุ่งเบญจาเขาอยากจะชิมหรือเปล่าทุ่งเบญจาก็อร่อยนะทุ่งเบญจาเขาก็มีหมอนทองโปรแกรมเนื้อคนดูขึ้นใช่คนดูขึ้นเยอะมากนะคะ200,000 กว่าคนแล้วขอบคุณ200,000 กว่าคนที่เข้ามานะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซื้อหน่อยทุเรียนแปดละอูมีดนี้เป็นมีดที่2ไหมคะพี่เอมี 3ใกล้หมดแล้วนะคะเหลือประมาณอีกประมาณปลายเดือนนี้ก็จะซาๆแล้วหมดแค่มีแค่เดือนกรกฎาคมใช่โอ้โหว้าวอันนี้คือสุกแบบแล้วสุกยังไงเนื้อเขาก็ไม่เละนะคะเพราะว่าเนื้อเขาจะแห้งจะคลายน้ำ นะคะเนื้อกำลังทานเลยใช่เนื้อกำลังทานนะคะเดี๋ยวเราจะทานให้ดูเพราะมันกำลังทานนะคะใครที่สนใจอยู่ไกลดูก่อนไหมอยู่ไกลรามอินทราจะอยากจะสั่งซื้อนะคะก็ส่งนะก็ส่งก็ยังส่งอยู่นะคะก็สามารถที่จะกดเข้ามาไลน์แอดได้เม็ดรีบไม่รู้รีบไปไหนนะจ๊ะรีบมาอุ้ยดูเนื้อดูเนื้อหนามากนะดูเทียบกับใบมีดอ่ะใช่หนามากแล้วลูกเดียวเนี่ยอิ่มนะคะอิ่มเลยอยากกินเยอะลูกนี้ก็แค่ประมาณสัก2โลกว่านิดๆเองนะลูกนี้ประมาณกี่ร้อยคะพี่เอ2โลนิดๆก็ประมาณอยู่ที่600 กว่าบาท600 กว่าบาทใช่600-700ป่าละอูเนี่ยเขาจะมีความพรีเมียมแล้วราคาเขาจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะใครที่ติดตามอีจันทุกปีก็จะรู้ว่าอีจันเนี่ยช่วยเกษตรกรนะชาวสวนทุเรียนป่าละอูมาเก็บไว้ทานด้วยนะคะอุ้ยเก็บไว้อ๋อเก็บไว้ให้ทานคุณอภิญญาไม่เหลือค่ะเพราะว่ามันอร่อยเกินต้านนะคะเราไม่เหลือให้คุณอภิญญาแน่นอนคุณอภิญญายังไม่อิ่มอยู่หรอคะไปอยู่ที่นู่นไปตั้ง7 วันนะคะนี่ดูเนื้ออู้หูช้างไม่มีกินแล้วนะบอกไว้ก่อนแย่งช้างกินไปเลยนะคะนี่สวยมากภูนี้สวยมากทุเรียนป่าละอูของแท้ไม่ซื้อไหวหรอไม่ซื้อไหวหรอยังไงลูกค้าเก่านะคะก็คือบางคนเนี่ยมาซื้อเป็น10 รอบแล้วพี่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดหรอวะว้าวมันน่าอีสน่าใจเวอร์ค่ะคุณพี่คะอุ้ยรับทุกภูนะคะไม่ต้องกลัวลูกนึงเนี่ยมีประมาณกี่ภูคะพี่เอ5 ภูเป็นอย่างต่ำไม่5 ภูเป็นแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะลูกไหนคุณภาพไม่ดีเรารับเคมนะคะแต่ต้องถ่ายวิดีโอแล้วมีเหตุผลไม่ใช่ว่าทานหมดแล้วแต่ว่าทุเรียนอ่อนขอเคมหน่อยได้ไหมอันนี้ก็ไม่ได้นะจ๊ะ เพราะว่าคุณพี่ทานไปหมดแล้วนะจ๊ะนี่เดี๋ยวเราจะชิมให้ดูเลยรสนี้ทุเรียนรสนี้ก็จะได้กินวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็จะได้พร้อมทานได้เลยย้ำกันอีกครั้งนะคะทุเรียนป่าละอูที่จริงเราขายทางออนไลน์สามารถส่งได้ทั่วประเทศแต่ลูกเพจก็จะเสียค่าส่งประมาณ100-200 บาทแล้วก็จะรอหน่อยเนื้อแน่นๆมากค่ะดูทุเรียนป่าละอูได้อกได้ใจว้าวคอมเมนต์นี้ถูกใจเป็นอย่างมากเมื่อคืนถึงป่าละอูตี2เลยครับคุณพี่สั่งบ้านอีจันไปกินได้นะคะเผื่อว่ามันเดินทางมากรุงเทพแล้วรสชาติมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะพี่กุ้งนะคะเมื่อคืนพี่กุ้งมาส่งทุเรียนนะคะพี่กุ้งลองสั่งไปทานไหมคะเผื่อว่ามันมากรุงเทพแล้วนะคะพี่กุ้งรสชาติมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะเปลี่ยนเป็นที่นี่แล้วที่เป็นอร่อยกว่านะคะเดี๋ยวลองชิมให้ดูนี่แบบเนื้อแบบนี่ดีน้องนุ๊กมาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้น้องนุ๊กอีกแล้วเขากลับกล้องค่ะแหวะคือเนื้อของเขาเนี่ยลูกเพจข้างนอกจะแห้งนี่แห้งแบบนี้เลยไม่มีติดมือนี่แล้วเส้นใยของปลาละอูจะไม่มีใช่ไม่ต้องกลัวว่าอุ๊ยมันจะติดฟันฉันดัดฟันฉันกินไม่ได้หรอกไม่ต้องห่วงค่ะถ้าใครห่วงไม่ต้องกินรอเล่นค่ะรอเล่นนะคะนี่แล้วเส้นใยนี่คือเนื้อแบบกำลังทานเลยเนาะเป็นไงบ้างคะคุณนุ๊กหวานไหมหวานไหมหวานมันไหมหวานมันหอมมากเนื้อแบบนี้ก็พอดีทานใช่ไม่เหม็นด้วยไม่เหม็นเนาะไม่ปลาคือต่อให้สุกยังไงเขาก็ไม่ปลานะบอกไว้ก่อนเออเนาะนี่ดูคือสำหรับคนที่จะแบบว่าไปที่งานเควิเลตเนี่ยเรามีแบบขายเนื้อด้วยนะเรามีแบบแกะเนื้อขายใช่กิโลละประมาณ 1,500 บาทนะคะหรือว่าที่ถ้าจริงๆก็แค่ขีดละประมาณ150บาทเองก็สามารถมาที่เควิเลตได้นะคะอันนี้ก็เราจะปอกเนื้อกันสดๆเลย 1,500 บาทนี่เทียบเท่ากับหมอนทองปกติเลยนะถูกต้องอันนี้เราพยายามทำในราคาที่อยากให้ทุกคนได้ลองกินเนื้อทุเรียนป่าละอูค่ะนะนี่สำหรับใครตอนนี้ที่ดูอยู่ก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะคะนี่ดูเม็ดเม็ดรีบเดี๋ยวให้พี่สุกชิมให้ดูอ่ะนัทสุกคะเทสหน่อยค่ะไหนลองชิมสิคะชิมหน่อยแล้วบอกหน่อยสิว่าเป็นยังไงให้ชิมนะคะอย่าเอาไปหมดเพราะว่ามันมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัด
เป็นยังไงบ้างคะยังไม่ได้ชิมอ่ะเยี่ยมมันเป็นยังไงคะพี่สุกเล่าก่อนว่ามันรสชาติเป็นยังไงบ้างมันนุ่มเนาะมันละมุนครับแล้วก็มันแล้วก็หวานเออมันแต่มันไม่หวานแรงครับถูกต้องแล้วมันไม่แสบคอนะพี่สุกเนาะครับครับหมดเลยไม่ได้เหรอได้เลย600บาทค่ะอุ้ยอร่อยมากนะคะลูกเพคะโอเคอ่ะย้ำกันอีกทีตอนนี้ที่บ้านอีจันมีประมาณ200ลูกสำหรับทุเรียนป่าละอูนะคะทุเรียนป่าละอูเมื่อคืนเราขนจากอำเภอเอ่ยตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ที่ป่าละอูไปแย่งช้างมาเนี่ยได้ประมาณ200ลูกเพื่อจะเตรียมไปขายในตลาดเควินเลดในวันพรุ่งนี้ที่สุขุมวิท26แต่สำหรับลูกเพจอีจันที่อยู่ย่านนี้บ้านอีจันอยากจะซื้อนะคะสามารถแอดไลน์แอดที่เราปักหมุดไว้ได้เลยให้แบบหรือว่าให้แก๊ปหรือว่าให้พี่เขาเรียกว่าอะไรไรเดอร์มารับได้นะคะถ้าไหวค่าส่งค่าอะไรแต่ถ้าใครอยู่ใกล้ก็สามารถดิ่งเข้ามาที่บ้านอีจันได้เลยแต่ขอแบบว่ามาซื้อทุเรียนนะคะอย่ามาทำร้ายกันนะคะเราก็กลัวเหมือนกันบางที นะคะก็มาซื้อได้เลยในกิโลกรัมละ290บาทถ้ามาซื้อวันนี้ไม่มีค่าจัดส่งใดๆทั้งสิ้นถ้าคุณพี่มาซื้อเองนะคะแถมได้เลือกแบบจุใจว่าจะเอาลูกไหนด้วยนะคะคุณพี่ได้เลือกได้เลยเอาเนื้อแบบไหนทานได้วันไหนพรุ่งนี้วันนี้หรือจะมะลืนนะคะสามารถเข้ามาได้เลยที่บ้านอีจันหรือใครบอกว่าอุ๊ยไม่สะดวกทำงานอยู่วันนี้วันศุกร์ซะด้วยรถติดเดี๋ยวกลัวไม่ทานก็แอดไลน์แอดได้เลยค่ะสั่งจองไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาไว้ให้นะคะเราจะได้กักไว้ให้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเอาไปขายเควินเลดเนี่ยคนมันเยอะแล้วมันจะหมดก็จะไม่ทันนะคะโอเคค่ะเนี่ยลูกเพจขึ้นเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราจะมีอัลบั้มภาพขึ้นลูกเพจสามารถไปสั่งจองและขอเตือนท้ายคลิปท้ายไลฟ์อีกสักนิดตอนนี้มิจฉาชีพระบาดหนักมากงงเหมือนกันก๊อปปี้ได้เหมือนอีจันมากนะคะแต่ก็มีความโป๊ะก็คือเป็น Facebook ส่วนตัวใช้ชื่อว่า e แล้วก็ /จันนะคะแล้วเขาบอกว่าให้โอนเงินไปจ่ายค่าทุเรียนโดยสั่งไหมคะเออส่งไหมคะส่งค่ะคุณพี่ค่ะถ้าส่งไปรษณีย์คุณพี่กดนี้เลยค่ะลิงก์ที่น้องแอดมินปักหมุดไว้นะคะที่น้องแอดมินปักหมุดไว้เลยเป็นลิงก์ไลน์แอดของอีจันนะคะลูกเพจค่ะถ้าจะโอนเงินค่าทุเรียนหรือว่าค่าผลไม้หรือว่าค่าผลผลิตของทางอีจันตลาดแตกต้องเป็นชื่อบก.อีจันนั่นก็คือนางสาวทัศสุมาสมานมิตรโครงการอีจันตลาดแตกเท่านั้นถ้าเป็นชื่ออื่นอย่าโอนนะคะปีที่แล้วมีเยอะมากๆคนที่มาสวมรอยพอลูกเพจเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ที่เราขายทุเรียนปุ๊บมิจฉาชีพเหล่านี้จะจ้องเข้ามาคอมเมนต์ลูกเพจแล้วบอกว่าทักมาได้เลยค่ะทุเรียนยังเหลือแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะส่งหมายเลขบัญชีให้ลูกเพจอย่าโอนนะคะถ้าไม่ใช่เพจอีจันเพจใหญ่เพจอีจันเพจใหญ่มีผู้ติดตามทั้งหมด13ล้านคนกดไลค์ทั้งหมด9ล้านกว่าคนเท่านั้นไม่ใช่ Facebook ส่วนตัวแอดมินไม่มีใครตั้งแอดมินอีจันไม่มีใครตั้งชื่อ Facebook ส่วนตัวว่าอีจันเด็ดขาดนะคะอยากกินจ้ะคุณพี่ค่ะถ้าใครอยากทานสามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะกดลิงก์ที่ LINE แอดได้เลยนะคะส่งดูเนื้ออีกทีเพราะว่าลูกเพจไม่ยอมลงสักทีเราก็ลงไม่ได้นะคะดูเนื้ออันนี้คือเนื้อทุเรียนป่าละอูความเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนป่าละอูคือสีไม่เหลืองจัดกลิ่นไม่แรงจัดแต่เนื้อหอมละมุนไม่มีเส้นใยไม่ติดฟันอย่างแน่นอนการจองของมีอยู่ตรงไหนคะรามอินทราซอย8ค่ะคุณพี่ขาที่จัดบุฟเฟ่ทุเรียนบ้านอีจันเซิร์ชว่าอีจันได้เลยซอยรามอินทราซอย8หรือร้านข้าวแกงกำลังใจอีจันเราอยู่ข้างๆกันค่ะคุณพี่ขาโอ้ยดูเม็ดนี่คือแก่จัดแล้วเราตัดแก่น้ำตาลจัดมากใช่เราตัดแก่จัดประมาณ 80-90% นะคะอุ้ยมันน่าอิสแล้วมันหอมมากเนี่ยกินเมื่อกี้คุณอปอมาเทสเร็วคุณอปอเร็วๆคุณลุกไม่ไหวแล้วน้ำหนักน้อย100โลแล้วนี่คุณอปอเทสเร็วใครที่จะมานะคะบ้านเราเปิดรับเสมอสั่งยังไงครับกดที่ LINE แอดได้เลยค่ะคุณพี่ขา LINE แอดที่เราปักหมุดไว้เป็นคอมเมนต์นี่นะคะสั่งซื้อทุเรียนป่าละอูได้ที่นี่นะคะลิงก์ LINE แอดใครที่ไปคอมเมนต์คุณพี่นะแล้วไม่ใช่เพจอีจันไปคอมเมนต์นะอย่าโอนนะคะเป็นมิจฉาชีพแจ้งจับได้เลยนะคะคุณตำรวจขาอร่อยไหมอันนี้คือเนื้อแบบพอดีทานเนาะไม่ใช่กรอบนอกนุ่มในแต่ถ้าใครที่อยากจะทานแบบกรอบนอกนุ่มในก็สามารถที่จะมาเลือกเอาได้เลยนี่เรามี200กว่าลูก
ลูกเห็นบอกว่าน่าทานมากมาเลยเจ้ามาเลยนะเจ้าบ้านอีจันนะคะตอนนี้ห้องประชุมเรายังไม่บอกเจ้านายว่าคุ้งไปด้วยกลิ่นทุเรียนแล้วนะคะขายทุเรียนหมดไม่ใช่ดีใจนะคะโดนเจ้านายด่านะคะว่าเอาทุเรียนมาไว้ห้องประชุมฉันทำไมนะคะล้งของเราถึงแม้พื้นที่จะจำกัดแต่เราอยากขายให้ลูกเพจด้วยใจเพราะบางคนบอกว่าอุ้ยสั่งที่ป่าละอูเดี๋ยวมันนานกว่าจะมาถึงอยากกินวันนี้เลยได้ไหมย่อมได้จ้ะมาเลยไม่มีจ้ะคิดเอาเองมาได้เลยมาได้เลยที่บ้านอีจันรามอินทาซอย8นะคะก็จะได้เนื้อทุเรียนแบบนี้ย้ำกันอีกครั้งทุเรียนป่าละอูกิโลกรัมละ290บาทราคานี้นะคะเป็นราคากลางลูกเพจเช็คได้เลยไม่ใช่ว่าอุ้ยอีจันทำไมเธอขายแพงจังหนอนทองปกติเขาโลละ120 140เองทุเรียนป่าละอูเป็นทุเรียน GI ที่มีราคาค่อนข้างสูงอยู่แล้วเพราะคุณภาพของตัวมันเองนะคะเราเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเกษตรกรไม่อาบเราไม่ได้อะไรเลยนอกจากการมากระจายข่าวว่าทุเรียนป่าละอูมีคุณภาพและอยากให้ทุกคนได้ลองชิมของดีๆโอเคใครที่อยากจะสั่งซื้อใน LINE แอดก็ยังสั่งซื้อได้ตามปกติส่วนใครที่อยู่แถวเควิลเลจอยู่แถวสุขุมวิท26พรุ่งนี้เจอกันตั้งแต่ 9:00 นถึง 18:00 นเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ใครที่อยู่แถวรามอินทราบางเขนหรือละแวกใกล้เคียงอยากจะมาซื้อที่บ้านอีจันมาได้เลยนะคะรามอินทราซอย8ปักหมุดที่บ้านอีจันเรามีทุเรียนกว่า200ลูกให้ลูกเพจเข้ามาเลือกเข้ามาชมเข้ามาซื้อหากันได้เลยค่ะเดี๋ยวได้มาเจอแอดมินด้วยนะมากันเยอะๆนะจ๊ะ